ว่ารับลมหนาวอยู่หลายพื้นที่นะทั้งเหนือทั้งอีสานนะคุณผู้ชมคะตอนนี้อุณหภูมิลดลงต่ำนะคะแน่นอนว่าเรานะอยากจะไปเที่ยวรับลมหนาวกันเป็นแถวๆเลยนะคะโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตหน้าหนาวต่างๆนะเช้านี้คุณผู้ชมดูภาพก่อนนะคะนี่คือบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานที่ดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอุณหภูมิต่ําสุดในรอบปีค่ะสอง,องศาเซลเซียสนะคะแน่นอนว่าเหมยขาบ มาตามเสียงเรียกร้องนะคะคุณผู้ชมเป็นน้ําค้างแข็งบนยอดหญ้านะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือทั่วบริเวณลานจอดรถนะคะตอนเนื่องกันเป็นวันที่6แล้วนะคะคุณผู้ชมโดยนะักท่องเที่ยวบอกว่าไม่ผิดหวังเลยเพราะว่านอกจากจะรับอากาศหนาวที่สุดสนเชฟิลแล้วนะคะยังโชคดีได้เห็นความสวยงามของน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมือขาบที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้ด้วยนะคะบนยอดหญ้าคือเวลาไปต้องพกดวงไปด้วยนะจะเจอไม่เจอนะคุณผู้ชมนะคือไปครั้งนี้เขาบอกไม่เสียเที่ยวเลยนะคะ แต่ละคนก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเรียกว่าแชร์ในโลกโซเชียลให้เห็นกันว่า<ม>ฉันเห็นเมยคาบแล้วนะนี่นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คนเดินทางมาที่ดอยอินทนนท์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะด้านหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันหยุดยาว3วันด้วยนะคะแล้วก็อากาศมันเหมาะกับการท่องเที่ยวด้วยแหละคุณผู้ชมนะคนก็เลยมาเที่ยวกันเยอะเป็นพิเศษนะคะเรียกว่าลานจอดนี่คือแน่นเลยนะคะแน่นเลยรถมาทั้งรถตู้ทั้งรถเก๋งนะคะบางคนก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะส่วนที่ยอดดอยที่เป็นจุด ที่ทําการอุทยานเนี่ยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่7องศาเซลเซียสแล้วตัวเลขของนะักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนดอยอินทนนท์เนี่ยเมื่อวานนะคุณผู้ชมนะมากถึง5,691คนนะคะที่เหนือเนี่ยเขาเรียกเหมยขาบใช่ไหมครับแต่ถ้าไปอีสานลักษณะเดียวกันเขาเรียกแม่คนิงคุณผู้ชมอ่าเหมือนกันเลยนะคะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยเหมือนกันเลยนะคะเมื่อเช้านี้ a c e b o o k ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอัปโหลดภาพนี้ขึ้นมานะคะเป็นภาพปรากฏการณ น้ำค้างแข็งรั่วแม่คันนี้ตามใบไม้แล้วก็ยอดยาเ<ม>ขาโผล่ไปทั่วทุ่งสวยงามมากคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้เป็นวันที่2ต่อเนื่องกันแล้วนะคะอุณหภูมิบนยอดภูกระดึงเช้านี้อยู่ที่6.5องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นการรับวันหยุดเลยทีเดียวครับทางอุทยานนะคะเขาจํากัดจานวนนักท่องเที่ยว2000คนต่อวันนะคะ<ม>แล้วก็ออกําชับเลยว่าถ้าใครจะขึ้นไปเที่ยวนะคะอย่าลืมพกอุปกรณ์กันหนาวมาด้วยเพราะว่าบางคนแบบ คิดว่ามันไม่ไม่ยันทนไหวแล้วมั้งถึงไปยิงศิลปกสันค่ะปากสันเพราะมันหนาวมากนะคะบนยอดภูนิ่งหนาวมากกว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ชมส่วนในโซนภาคกลางอย่างพิษณุโลกไม่น้อยหน้านะคะอันนี้คือภาคกลางตอนบนนี่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นแม่คณิ้งที่เกาะอยู่บนถังน้ําแข็งค่ะ ลังน้าแข็งนะคุณผู้ชมนะวางอยู่บนรถกระบะของชาวบ้านในบ้านใหม่ร่องกล้าที่อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านอกจากบนถังน้ําแข็งลังน้ําแข็งที่เราเห็นแล้วนะคะหลังคารถกระจกหน้ารถโอโหขาวโพลนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเจอแม่คณิงเกาะอยู่เรียกว่าสวยงามนะคนก็ตื่นเต้นไงไมาคิดว่าจะได้เจอแล้วก็ได้เจอจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะที่สําคัญนี่คือแม่คณิงแรกของบ้านร่องกล้านในปีนี้ อุณหภูมิเช้านี้นะคะอยู่ที่4องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิยอดย่าต่ําอยู่ที่0ถึงลบ1องศาเซลเซียสด้วยอากาศที่หนาวจัดคือแม้ว่าจะสวมเสื้อกันหนาวแล้วนะเป็นกางเกงขาย,ยาวสวมหมวกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยอุ่นสักเท่าไหร่ต่อต้องใช้วิธีนี้ค่ะผิงไฟค่ะผิงไฟให้คลายหนาวกันตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะคะในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าก็คึกคักค่ะนะักท่องเที่ยวจานวนมากก็มา ตั้งเต็นท์นะคะกางเต็นท์พักแรมสัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่สิบถึงองศาเซลเซียสเช้าวันนี้นะักท่องเที่ยวก็ตื่นมาแต่เช้าใส่บาตรพระสงฆ์นะคะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่เก้าด้วยนะคะคือตอนนี้จะไปเที่ยวไหนนะคุณผู้ชมนะั้นเราต้องเช็คก่อนนะว่ามีที่กางเต็นท์ให้เราหรือเปล่า <c oughs> บางที่เนี่ยเต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วค่ะ <c oughs> นะไม่ทันแล้วนะคะ และที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องกล้าก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวบริเวณหน้าผาพบรักเป็นจุดชมวิวแบบร้อยแปดสิบองศานะทะ่ามกลางสายลมที่พัดแรงตลอดทั้งวันโดยเฉพาะบริเวณทุ่งดอกกระดาษหลากสีสันที่กําลังเบ่งบานในตอนนี้โอ้โหเห็นไหมเสื้อปลิวเลยนะคะลมก็แรงอากาศหนาวแดดอ่อนๆะนะทำให้บรรยากาศมันน่าไปเที่ยวสมุทดเลยนะคะ ไปที่สังขาบุรีกันสนบ,บุรีกันบ้านนะคะที่สะพานมอญคึกคักไม่แพ้กันค่ะมีนักท่องเที่ยวไปทเที่ยวกันเยอะอากาศกาลังดีคุณสุทธิวัฒน์สิบสองศาเซลเซียสนนคือ,อกําลังอ่ากำลังสบายๆนะคะคแล้วหลายคนก็แต่งตัวด้วยชุดชาวมอญน,นะเข้ากับรบรรยากาศปะแป้งธนาคารแบบชาวมอญสังขาบุรีคุณผู้ชมคะเก็บรูปเก็บความประทับใจเอาไว้แต่ว่าสังเกตดู ใส่หน้ากากอนามัยกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละสถานการณ์โควิดเราก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะนักท่องเที่ยวยังร่วมทําบุญตักบาตรในวันพ่อแห่งชาติโดยบรรยากาศช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะที่สังขบุรีก็หนึ่งแน่นเป็ดนันท่องเที่ยวมากกว่า3,000คนร้านค้าร้านอาหารนี่คือคึกคักกันจริงๆนะคะ ส่วนที่สุรินค่ะคุณผู้ชมคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมแสงอาทิตย์แรกของวันที่จุดชมวิวหน้าผาวัดเขาสาลาอตุลฐานาจโรนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาพุทธนะคะของจังหวัดสุรินที่นี่มีหน้าผาแล้วก็มีทิวทัศน์ที่เป็นป่าไม้แบบสุดลูกหูลูกตาของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญเช้านี้ อุณหภูมิในช่วงเช้ามืดนะ1 5ถึงองศาเซลเซียสก็เห็นหมอกลอยบางๆอยู่เหนือป่าไม้ที่เป็นภาพสวยงามนะคะคืนอ,อากาศหนาวนะแต่พอมันมองไปแล้วมันอุ่นอ่ะมันสบายตานะก็ได้อีกอารมณ์อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเราก็ยังมีพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนจากแม่เจ้าแม่กวนอิมนะคะให้สักการะอีกด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครชอบแนวไหนก็เที่ยวได้อย่างสบายใจนะตามความชอบของแต่ละคนนะคะ